เคไลฟ์เข้าแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่แซนด้วยนะครับพี่แซนสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดี6คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่อาจในวัดสวัสดีครับพี่พี่พาลิดาสวัสดีครับสวัสดี21คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนตัดผมแบบง่ายๆอยู่บ้านกันโดยช่างเฟิร์นนะครับกับพวกเราทีมงาน HRBB นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เวลาเดิมนะคะวันอังคารเวลาบ่าย2โมงตรงกับทีมงาน HRBB นะคะครับฉันรับชมทางเพจ Facebook บับเบิ้ลเวนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะเป็นเวลาใหม่ของเราเนาะพี่เฟิร์นเป็นเวลาบ่าย2โมงทุกวันอังคารเนาะจากปกติเราจะไลฟ์สดกันทุกวันศุกร์2ทุ่มครึ่งแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเคอร์ฟิวเลยด้วยเราก็ย้ายมาเป็นบ่าย2ฝากพี่ๆทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับพี่นิตยาบอกว่าซอยได้แล้วเหรอคะอ๋อช่วงนี้ก็เป็นแบบพิเศษนะพี่เฉพาะไลฟ์สดเท่านั้นใช่แต่ร้านก็ยังปิดทุกอย่างยังปิดอยู่นะครับนี่พวกผมก็อยู่จังหวัดสงขลานะครับที่สงขลาก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงช่วงนี้ก็ตามคำสั่งรัฐก็ได้ปิดร้านตัดผมอยู่นะครับแต่ยังแจกความรู้กันเหมือนเดิมแล้วก็ใครที่มือใหม่หรือยังตัดไม่เป็นนะคะวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเฟิร์นจะมาแชร์เทคนิคการตัดผมแบบง่ายๆมือใหม่หัดตัดก็สามารถตัดให้แฟนตัดให้พ่อตัดให้พี่น้องที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเฟิร์นจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะใช้งานในวันนี้ก่อนนะคะก็หลักๆเลยง่ายงานของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าใครมีจะเป็นตัวเลโอไร้สายนะคะเหมาะสำหรับการบุกผมหนาๆลุยผมหนาๆได้แล้วก็มีคันโยกถ้าใครชอบแบบว่าเส้นผมหนาๆในการทำงานคนไหนที่เป็นช่างดัดผมเนี่ยรับรองว่าตัวเลโอเมื่อกี้ตอบโจทย์จริงๆแล้วก็นี่ตัวหนึ่งเป็นรุ่นแบ็คบิ๊กรุ่น2นะคะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฟันเฟดใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วก็สำหรับกิ๊บไลน์ที่เห็นงานก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์อีกเช่นเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีพี่คำป๊อกด้วยนะครับพี่คำป๊อกบอกว่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่แบ่งปันความรู้สั่งตัวกันขอไปใช้ดีมากฮะขอบคุณมากครับพี่ตัวที่จากขายขึ้นทรงวันนี้นะคะครับผมตัวนี้ตัวกันขอบตัวนี้เป็นตัวกันขอบความละเอียดหน่อยตัวนี้คนจะใช้ในการเก็บกันขอบหรือเก็บละเอียดตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับผมสวัสดีคนดู80คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับพี่ๆจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยเข้ามาได้เลยนะคะครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์ให้กับพวกเราหน่อยนะครับพี่ตาตาเบอร์รองที่ควรจะใช้วันนี้จะมีเบอร์3ในการส่งแล้วก็เบอร์ 1.5 เพื่อจะเก็บรายละเอียดส่งเพิ่มเติมของเบอร์นี้นะคะเบอร์3กับเบอร์ 1.5สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะคะตาตาวีนะคะครับผมสวัสดีบางอิดวินเทจสตูลด้วยนะครับบางอิดบอกว่าสวัสดีครับทุกคนอยากไปตัดผมหัดใหญ่ครับกันไกที่คนจะใช้วันนี้จะเป็นกันไกตัวสีลุงนะคะกันไกตัดตรงธรรมดาเลยครับผมเล็กๆกับแพทเมอร์แล้วก็กันไกซอยนะคะครับบางอิดเป็นไงบ้างครับที่สตูลโอ้โหพี่จากพี่ชัยนาทที่อยู่ชัยนาทใช่ไหมโอ้โหไกลมากสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านสบายดีนะครับร้านต่อนะไปชิลอันนี้เป็นประดิษฐ์เองนะครับนี่อุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะครับผมพี่ๆน้องๆเพื่อนๆมือใหม่หัดตัดก็อุปกรณ์เท่านี้ก็สามารถตัดผมได้แล้วถือว่าอุปกรณ์เมื่อกี้ที่พี่เฟิร์นแนะนำไปก็สามารถเอาไปตัดให้กับคนที่บ้านได้ในช่วงกักตัวเป็นอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานเลยวันนี้ก็ในการตัดผมก็จะมาเน้นความรู้เกี่ยวกับตัดผมพื้นฐานแหละใช่ไหมใช่แล้วนี่รีวิวมาตัดผมแล้วอย่าลืมคุมผ้านะคะครับผมการคุมผ้ามาดูกันผ้าคลุมที่คนใช้จะเป็นของบับเบิ้ลนะคะเนื้อผ้าเหมือนผ้าร่มผ้าลื่นแล้วก็ขัดนายยางรองคอสำหรับยางรองคอนี่ช่วยได้มากไหมครับพี่เฟิร์นช่วยได้มากมากเพราะว่าถ้ามีจะดีมากเพราะว่าเวลาเสร็จผมที่เกี่ยวหลุดมาตรงนี้มันจะช่วยกันไม่ให้ซึมเข้าไปโดนผ้าด้านใต้นี้โดนเสื้อข้างในเข้าอีกทีนึง
ครับผมพี่เขาบอกว่าอยู่อ่างทองว่างมากตอนนี้พอโดนสั่งปิดร้านเหมือนกันครับพี่เช่นกันครับครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วอยากตัดผมมากจากสมุทรปราการครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสบายดีครับทีมงาน HRBB ทุกท่านนะครับสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ100คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะเมื่อกี้ก็คนก็จะแนะนำอุปกรณ์การใช้งานเรื่องต้นไปแล้วหรือถ้าใครมีอุปกรณ์ที่เราถนัดมือแล้วก็อีกเรื่องใช้อุปกรณ์พี่น็อตท็อปฟอร์มบอกว่าสวัสดีครับสู้ๆนะครับแถวบ้านไม่มีร้านตัดผมเลยช่วงนี้เป็นคนที่ชอบเรื่องทรงผมมากแล้วก็เรียกว่าชอบเลยแหละแต่มีตัดเองบ้างโอเคพี่น็อตเดี๋ยวฝากดูจนจบเลยวันนี้จะมาสาธิตตัดผมแบบง่ายๆเนาะตัดให้กับคนที่บ้านได้เลยใช่แล้วทีนี้ผมเขาค่อนข้างเส้นตรงกับการต้องระวังนิดนึงว่าถ้าสั้นเกินไปจะตัดผิดขั้นแรกเลยการทำงานของคนวันนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนง่ายๆเลยจะมีการตัดด้านบนก็คือเนี่ยเหมือนแกนแบบนี้ปุ๊บด้านล่างก็คือตรงนี้ด้านล่างเนี่ยจะเป็นการไถส่วนด้านบนจะเป็นการตัดซอยๆด้วยกันไกลทีนี้ขั้นแรกเลยก่อนจะทำการแบ่งผมก่อนแบ่งผมอย่างง่ายๆก็ให้ดีใช้กระบอกฉีดน้ำครับผมในการฉีดน้ำในการตัดผมแน่นอนอยู่แล้วมันทำงานง่ายอยู่แล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมเวลาเราไปตัดผมเนี่ยช่างชอบฉีดน้ำก่อนอะไรเงี้ยช่วยเยอะไหมพี่เฟิร์นกับช่วยเยอะเลยเพราะว่าบางทีผมแบบไม่เกาะกลุ่มการอนาติกครับผมจับนู่นก็หรือจับมืออีกเพราะเวลาฉีดน้ำผมมันจะช่วยเกาะกันได้ดีขึ้นง่ายโอเคพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับพี่ตั้มถามว่าตื่นยังเพิ่งตื่นเลยครับพี่ตั้มบางกิจบอกว่ายังตัดได้ครับที่สตูลเนาะแต่ก็เรื่อยๆไม่ค่อยเยอะช่วงนี้ครับบางกิจดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีพี่อ้ําด้วยนะครับสวัสดีค่ะลำปางอยากตัดผมมากค่ะมีคำถามบอกว่าผ้ายางรองคอช่วยอะไรหรอครับก็เดี๋ยวเวลาตัดผมเปียกๆเนี่ยตกบนผ้าปุ๊บแทนที่เขาจะตกบนผ้าแบบนี้ใช่มั้ยมันพอผ้ามันเปียกความชื้นมันก็จะซึมไปด้านล่างเหมือนเสื้อไทยแต่ถ้ามีเนี่ยถือว่าเวลาเหมือนมันป้องกันมากกว่าเดิมเนาะเวลาโดนน้ำอะไรคือมันจะเป็นตัวรองขอบอกว่าใช้ดีมากตัวนี้ถัดมาการแบ่งผมสำหรับมือใหม่ถ้าเราแบ่งไม่ถนัดแนะนำง่ายๆนะหวีไปข้างหน้าปึ๊บแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยเลยไอ้ตรงนี้คือส่วนหน้าเขาไม่ใช่เกี่ยวลงจับไว้จับหน้ามาไว้หรือมันธรรมดาหลังจากนั้นติดกิ๊บเลยค่ะปึ๊บเย้พี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องเฟิร์นและทีมงาน HRBB ทุกคนค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแอดมินบอกรายงานตัวครับผมสวัสดีค่ะแอดมินอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะมีด้านหน้าปึ๊บเดี๋ยวไปปึ๊บจับไว้ไอ้ที่ไม่ใช่หน้าม้าของเราเดี๋ยวลงแล้วก็ติ๊กอันนี้ง่ายมากพี่ก็บอกว่าว่างจะสั่งหวีที่ช่างหวีอยู่ได้ครับพี่สามารถสินค้าทุกตัวเป็นของบับเบิ้ลเบย์นะครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับแอดมินจะรอตอบพี่ๆทุกท่านเลยนะครับประเด็นถัดมาเราเก็บของด้านบนนั้นใช่ไหมนี้เราจะทำงานด้านล่างก่อนก็คือการไถด้านล่างรอบศีรษะเลยนะคะตัวอย่างที่บอกวันนี้พี่เฟิร์นก็จะเป็นการแบ่งการทำงานเป็น2ส่วนเนาะส่วนด้านล่างกับส่วนด้านบนเดี๋ยวก็จะเริ่มในส่วนด้านล่างกันก่อนโอเคงานด้านล่างคนจะใช้เบอร์3ในการขึ้นทรงก่อนจะเรียนเบอร์3นะคะเบอร์3จะใช้เป็นตัวแบ็คดีก็ได้หรือจะใช้ตัวเลโอเป็นเลโอก็ได้เนาะเกี่ยวกันเลยใครมีตัวไหนใช้ตัวนั้นได้เลยนะคะทีนี้ตอนขึ้นทรงเราจะไถปกติเลยนะคะไถตรงๆขึ้นไปเดี๋ยวคนที่ดูครับผมได้ครับสนใจหวีครับได้ครับพี่สามารถทักเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรอต่อพี่นะครับแล้วถ่ายตรงด้านล่างไถชิดเลยนะคะพอขึ้นข้างบนค่อยๆยกเอียงฟันออกเข้าหาตัวเองนะครับผมบริเวณหูก็
ใครที่สนใจหวีนะครับพี่สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยได้เลยนะครับในแฟนเพจบับเบิ้ลเบนโบเมดออฟฟิเชียลนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรมากเลยพี่เฟิร์นเป็นโปรหวีถ้าใครยังไม่รู้นะที่เพจบับเบิ้ลเบนก็เป็นหวีชมพูเนาะเป็นหวีในตำนานปกติเราจะเห็นเป็นสีขาวแต่นี่ก็ด้วยช่วงนั้นเป็นวาเลนไทน์ไหมถ้าจำไม่ผิดก็มีหวีชมพูเข้ามานะครับขอบอกว่าสีสดอีกอย่างเลยเวลาเราตัดผมอะไรเห็นผมแน่นอนชัดเจนครับผมสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีพี่ๆ150คนดูเลยนะครับ FC จากบึงการครับครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้จากที่ไหนกันบ้างครับ150คนดูคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคนไหนที่ดูไลฟ์สดย้อนหลังไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับใน LINE @bubblebenpromadeofficial นะครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีพี่โบบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ตุ้ยแอบแซวพี่เฟิร์นว่าหมวกช่างเฟิร์นเท่มากจ้าสวัสดีด้วยนะครับ FC จากลาดบุรีครับพี่เฟิร์นสวัสดีครับโอ้โหมีพี่ซาฟารีไหมสวัสดีครับจากยะลาครับครับพี่สวัสดีครับมีคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่จิรวัฒน์บอกว่ามาเปิดสาขาแถวนครปฐมบ้างครับถ้ามีโอกาสนะครับพี่แต่ถ้าพี่มีโอกาสมาที่สงขลาก็อย่าลืมเข้ามาทักทายพวกเราได้นะครับโอ้โหจากกรุงเทพหลับสนิทเขาบอกน่าจะเงียบน่าดูใกล้ๆหน่อยครับได้ครับพี่ช่วงนี้ก็เว้นระยะกันนิดนึงนะพี่นะนี่แต่ก็จะซูมให้ได้ให้ชมกันเลยโอ้โหอันนี้บริเวณหูก็อย่าลืมเก็บหูเขาหน่อยนะคะครับผมก็อย่าลืมเด็ดขาดเลยครับพี่ก็บอกว่าอยากตัดผมมากที่กทม.ร้านปิดหมดเลยผมยาวจะเป็นพี่เป้ไฮล็อกแล้วครับพี่เฟิร์นสบายดีจ้าครับพี่สบายดีนะครับพี่ๆน้องสสปปลาวทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ตัวไหนถ้าพี่ๆสนใจก็สามารถทักเข้าไปในแฟนเพจบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับที่เรากำลังไลฟ์สดเดี๋ยวแอดมินจะรอตอบพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสินค้าทุกตัวเป็นของบับเบิ้ลเบนโปรเมดออฟฟิเชียลนะครับเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยเนาะพี่เฟิร์นใช่แล้วเพราะอะไรนะเพราะว่าบับเบิ้ลเบนสนับสนุนบับเบิ้ลไทยนี่สวัสดีครับสบายดีนะครับพี่ๆทุกคนสวัสดี140คนดูด้วยครับใครสงสัยขั้นตอนไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการขึ้นทรงด้วยเบอร์3นะครับถือว่าเบอร์3เป็นเบอร์ที่เซฟสุดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ๆครับผมเช่นกันครับพี่ครับผมสำหรับมือใหม่กำลังดูหลายคนผมว่าน่าจะมีแหละในไลฟ์สดที่แบบไม่ใช่เป็นช่างตัดผมเนาะอาจจะเป็นคุณสามีหรือคุณภรรยาก็ได้ที่กำลังแบบหาช่องทางในตัดผมให้คนที่บ้านอยู่ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับใช่ครับสำหรับหวีที่พี่ๆถามเข้ามาก็จะเป็นหวีนี้เลยหวีที่พี่เฟิร์นใช้แบ่งผมเมื่อกี้เป็นสีแดงเนาะแล้วก็เมื่อกี้อีกหวีหนึ่งก็เป็นหวีชมพูหวีคู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับหวีควรจะได้การขึ้นทรงด้วยโดย3รอบสีสันนะคะครับผมดังนั้นด้วยความที่ข้างล่างบางครั้งเรารู้สึกว่าข้างล่างหนาเกิน
นี่กระวีชมพูแล้วก็วีซอยสีแดงเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถแคปหน้าจอเลยถ้าใครอยากได้นี้ต้องทำยังไงบ้างพี่เฟิร์นแคปหน้าจออ่าแล้วก็ทักเข้าไปบอกว่าอยากได้วีซอยค่ะหรือสีชมพูก็ได้ค่ะโอเคนะครับในส่วนขั้นตอนนี้เป็นยังไงครับพี่เฟิร์นขั้นตอนถัดมาบางครั้งนี่ตรงนี้เห็นไหมว่าครับบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราทรงได้ละแต่ตรงนี้มันยาวเกินสำหรับมือใหม่เราก็จะแบบว่าแล้วเราจะว่ายังไงหรือจะเก็บยังไงกลัวมันแหว่งไปจำหรือขาวแล้วก็มาดำครับผมนี้ก็จะใช้เบอร์ 1.5 ครับก่อนใส่ปกติเลยนะคะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะในตัวปรับคันโยกมันจะมีเป็นแป๊กเนาะแป๊กแป๊กแป๊กสามสามระดับใช่ไหมใช่แล้วนี่คิดก่อนนะ1 2 3อ่าทีนี้ควรจะเปิด2ครั้งบอก1 2ครับผมแล้วก็จะเก็บบริเวณด้านล่างนะคะที่เป็นตีนผมนั่นแหละเขาบอกว่าคิดถึงร้านบางฮาริสจังครับเช่นกันครับพี่คิดถึงเช่นกันครับวันนี้ก็จะเป็นทรงรองทรงต่ำนะครับพี่ๆทุกคนสำหรับตัดง่ายๆในเวลาเราอยู่บ้านกันข้างหูเหมือนเดิมข้างหูข้างนิดนึงสมัครนิดหน่อยเดี๋ยวผมขอทวนการทำงานนิดนึงนะครับเมื่อกี้พี่เฟิร์นก็จะใช้เป็นเบอร์รองเบอร์3เนาะในการขึ้นทรงแล้วก็ใช้เบอร์ 1.5 เพื่อตวัดตีนผมนะครับครับผมไปต่อได้เลยครับแล้วแต่ความชอบลูกค้าไปปรับเองได้เลยครับผมพี่ก็บอกว่า FC ร้านนี้เลยครับจากคทม.ครับแล้วก็บอกว่าฝากบอกช่างอลิศด้วยอยากเห็นช่างอลิศตัดผมในไร่จังเลยจะได้นำเอามาใช้กับตัวเองบ้างได้ครับพี่ยินดีครับอยากดูช่างอลิศตัดผมตัวเองในไร่สุดจังครับแต่พี่ต้องมีเวลานิดนึงนะครับเขาบอกว่าตัดผมเองนี้เป็นอะไรที่ยากมากน้องพี่เฟิร์นน้องเอาจริงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นแค่มุมด้านข้างนะที่เรามองเห็นใช่ครับเป็นด้านหลังแล้วก็จะแบบว่าต้องขึ้นกระจกเพิ่มเติมละสวัสดีพี่สุกัญญาด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคำถามหรือสงสัยตรงไหนหรืออยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับบางฮาริสอยู่ไหนครับช่วงนี้บางฮาริสอยู่บ้านเลยครับช่วงนี้ร้านปิดก็พักผ่อนกันไปนะครับผมว่าช่างฮาริสน่าจะอยู่ในไลฟ์สดแน่เลยน่าจะแอบดูอยู่บนห้องไหนช่างฮาริสอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาหน่อยรายงานตัวหน่อยปัตตาเลียนตัวนี้ที่ใช้เป็นรุ่นบับเบิ้ลเบย์นะครับพี่เป็นตัวชื่อรุ่นว่าแบ็กบีส2นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวในการเป็นฟันเฟดด้วยเนาะพี่เฟิร์นเนาะในการไล่เงาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ใช้เป็นตัวแบ็กบีส2นะครับบีส2กับเบอร์ 1.5 นะคะครับผมแล้วก็ควรจะปรับคันโยกลงมา2ครั้งครับผมนี้ขวานี้ก็เช่นเดียวกันเลยสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านที่สนใจอุปกรณ์ตัดผมเนาะพี่เฟิร์นขอบอกว่าสะดวกมากมีตัวมีอาจารย์ตุ้ยตัดสอนตัดผมชายอยู่ที่อำเภอดงโดดนะก็ถือว่าสะดวกมากจริงๆนะครับทักเข้าไปได้เลยนะครับครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านน้องพี่เฟิร์นขอบอกว่าสะดวกสบายมากครับผมไปเรื่อยๆเพราะว่าขั้นตอนนี้เกิดเพราะว่าเราจะแบบปื้ดสูงขึ้นครับนี้ก็จะกลายเป็นสูงทันทีสวัสดีพี่สมจิตใจมนด้วยนะครับมีคำถามเข้ามาวันนี้เป็นอันนี้เป็นทรงอะไรครับพี่เฟิร์นวันนี้คนจะเปิดในลักษณะของเปิดข้างรองทรงเบาๆนะคะครับผมจากนี้เป็นเบอร์หนาๆแต่ไม่สั้นไม่ยาวเกินไปใช่ครับก็จะเป็นการทำงานแบบง่ายๆเวลาเราตัดให้กับคนที่บ้านนะพี่เฟิร์นเป็นการทำงานที่แบบเซฟๆหน่อยเนาะวันนี้ก็สามารถนำเอาไปใช้ได้นะพี่เฟิร์นเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่กีรศักดิ์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ลูกค้าเลยนะก็ถ้าใครมีคำถามสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้จะเป็นเบอร์ 1.5 แล้วก็เป
ปิดคันโยก2ครั้งนะคะครับผมสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี้เราก็จะได้ถามคนด้านล่างแล้วนะคะนี้บางครั้งเราจะเหลือพวกเศษผมเล็กๆครับผมตามขอบผมเหมือนได้ช่างก็จะรู้ว่าเป็นดินผมนั่นเองที่มันชี้โดออกมาทีนี้ควรจะสอนเก็บพวกเศษๆสำหรับมือใหม่ที่ยังกันไม่แม่นทีครับผมเราจะไม่ให้ความคมแต่จะให้ความสะอาดตามขึ้นครับตอนนี้ก็พี่เฟิร์นก็มาใช้เป็นตัวกันขอบแล้วนะครับตอนนี้นะคะปัตเตอร์เลียนที่ใช้สินค้าทุกตัวก็เป็นตัวจากสินค้าจากแบรนด์ Bubble Band Promade Official นะครับก็ตอนนี้ด้วยความที่คนเลือกใช้นี้เพราะว่าฟันเขาจะละเอียดกว่าตัวใหญ่ในการทำงานเราง่ายขึ้นนี่เริ่มแรกเลยก็เล็กครับผมเก็บนิดหน่อยนะคะตรงนี้ตั้งทำอะไรคะตั้งแล้วตั้งเท่าไหร่ตั้งแล้วก็ดันเข้าไปเลยใช่ไหมแค่นี้พอโอ้โหแค่นี้ก็เป็นทรงละแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้จังหวะที่พี่เฟิร์นดันนี่ผมบอกว่าปัตเตอร์เลียนนี่คมมากต้องไปรับเพิ่มไหมพี่เฟิร์นอันนี้สั่งปุ๊บแกะกล่องตั้งชาร์จเดี๋ยวน้ำมันนิดนึงใช้งานได้เลยเพราะว่าโรงงานเขาแต่งฟันมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับผมไม่ทำเพิ่มอะไรเพิ่มนะขอบอกปัตเตอร์เลียนทุกตัวทางบริษัทก็ได้รับคมทุกตัวเนาะพี่เฟิร์นเนาะสามารถแกะกล่องแล้วใช้ได้เลยเนาะส่วนตรงนี้เหมือนกันเลยครับผมปึ๊บดันอันนี้แล้วก็ตรงนี้เศษก็ใช้มุมตรงนี้เก็บครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนดู110คนดูด้วยนะครับครับผมอันนี้พวกเศษผมก็ไม่มีละตรงบริเวณรอบหูครับผมเมื่อกี้การทำงานพี่เฟิร์นก็จะใช้เป็นเบอร์รองเบอร์3นะครับพี่แล้วก็ตวัดด้วยเบอร์ 1.5 แล้วก็ขั้นตอนนี้จะอยู่ในส่วนของการกันขอบเพื่อเก็บลูกผมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนข้างหลังนี้จะจับไทแล้วก็ครับผมสำหรับตัวเจ้าแบ็กบีนะครับมีเบอร์รองทั้งหมดเป็น8ชิ้นนะครับแถมฟันรองใช่ไหมเฟิร์นแถมเบอร์ 0.5 กับ 1.5 ไปด้วยนะใช่อันนี้ทีเด็ดเลยเพราะใช่ครับกล่องเดียวครบชุดใช่ครับสำหรับสินค้าตัวไหนที่ซื้อไปบางครั้งมีปัญหาก็สามารถส่งซ่อมได้เลยนะครับหรือสอบถามกันเข้ามาได้นะครับข้างนึงก็เหมือนกันเลยครับผมดันเข้าไปเลยเหมือนเดิมโอ้โหครับผมอันนี้ทางหูก็จะใช้แค่มุมๆนะคะในการเก็บเศษๆครับผมในส่วนหลังหูก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงเนาะพี่เฟิร์นเนาะเขาบอกว่ามาไม่ทันครับพี่ยังทันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทวนการทำงานให้นะครับในส่วนเมื่อกี้ก็พี่เฟิร์นก็จะใช้เป็นเบอร์3นะครับในการขึ้นทรงแล้วก็ตวัดเบอร์ 1.5 ในการเก็บขอบแล้วก็ขั้นตอนนี้จะอยู่ในการกันขอบกับตัวเล็กนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นพวกตีนผมเศษผมอะไรพวกนี้เนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วก็เหมาะมากๆสำหรับแบบมือใหม่หรือคนที่ยังไม่ถนัดการกันขอบน่าจะใช้วิธีในการเก็บรายละเอียดมาก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับขอบอกว่าขั้นตอนนี้ก็สามารถทำกันง่ายๆได้เลยนะครับครับผมจะเก็บถ้าเราชอบงานละเอียดอีกนิดนึงก็เพิ่มเติมการใช้เป็นไซฟันกับมีซอยนะคะครับผมในการเก็บตรงนี้ทั้งก้อนตรงนี้ก็ปักขึ้นซอยปึ๊บสวัสดีนะครับสวัสดีพี่หนุ่มร้านสุดจัดด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครมีคำถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยใช่ครับสวัสดีพี่ปุ๊กลุกด้วยนะคะในส่วนของขั้นตอนนี้อย่างที่บอกง่ายจริงๆในการเก็บขอบกรอบทรงเนาะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วนี่เ
ก็ตัดออกออกไปที่ใช้กรรไกรนี้เพราะว่าปริมาณที่ออกมันประมาณ 25% ครับผมแค่นี้ข้างหลังเราอย่าไปซอยมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบ่งเดี๋ยวจะไม่คุยฝั่งนี้เหมือนกันเลยส่วนฝั่งนี้ก็ทำงานเหมือนกันเลยอันไหนที่ยื่นออกมาหรือลอกออกมาก็สับออกไปได้เลยใช่ไหมอันไหนโผล่มาก็สับได้หมดเลยนะขอบอกว่าก็ตอนนี้ง่ายๆนะตัดผมกันที่บ้านเนาะพี่เฟิร์นเนาะตัดให้พี่ๆคนในบ้านก็ยังได้นะครับผมยาวมากนุ้ยเพื่อนเนาะผมน่าจะเปลี่ยนละแล้วก็คนไทยนะคนเอเชียส่วนใหญ่ผมจะแทงหูไวใช้วิธีนี้ได้ผลแน่นอนหลังจากนั้นเราเก็บด้านข้างโอเคละ ก็ปล่อยผมเลยครับผมในส่วนของการทำงานด้านล่างก็เมื่อกี้ขอทวนพี่เฟิร์นนิดนึงเนาะในส่วนของขั้นตอนด้านล่างพี่เฟิร์นก็จะใช้เบอร์รองเบอร์3ในการขึ้นทรงก่อนเลยเพื่ออะไรครับพี่เฟิร์นใช่ครับก็เป็นเบอร์รองเบอร์3เนาะในการทำงานแล้วก็ใช้เบอร์ 1.5 ในการตวัดขอบเศษผมด้านล่างเนาะหรือตีนผมนั่นเองแล้วก็ใช้ตัวกันขอบตัวเล็กในการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็กันขอบเล็กๆน้อยๆนะครับถัดมาทีนี้พอปล่อยผมอันนี้น้องก็น่าจะตัดไปประมาณเดือนนึงได้มันยังโอเคอยู่ครับผมสำหรับคนที่ข้างบนดูยาวมากครับอย่างหมายถึงว่าพอปล่อยปุ๊บไอ้ช่อเนี่ยครับผมมาเกินถ้าเราไม่ชอบหนีมาเลยค่ะหนีมาอย่างนี้อันนี้ไม่ได้เลยนะหนีมาปึ๊บส่วนที่เป็นหน้าม้าหยุดไปก่อนไปใช้ตักขึ้นมาปึ๊บที่เกินไปลงมาซอยค่ะซอยออกได้เลยโอเคสวัสดีพี่สุริยาพรด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ๆทุกท่าน FC จากอุบลราชธานีครับสวัสดีเช่นกันครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับใช้กรรไกรซอยอยู่นะคะใช่ครับตัดตรงนะโอ้โหไปจะคืนกันละขอบคุณค่ะฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมกันเลยอันไหนที่ล้นออกมาถ้าเราไม่ต้องการก็ซอยมันออกไปแต่อย่าเอาหน้าม้ามาซอยนะเดี๋ยวหน้าม้าแหว่งหน้าม้าแหว่งก็แบ่งเหมือนเดิมเลยอันไหนที่อยู่ด้านหน้าคิดว่าน่าจะเป็นหน้าม้าก็ออกไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับครับผมเราอยากจะแต่งหน้ามาสักหน่อยนึงหนีลงมาตรงๆเลยทีนี้ถ้าลูกค้าอยากได้แบบเหลือคิ้วนิดนึงเอาหนีลงมานะแล้วทีนี้เสียบเข้าไปรอในการเสียบขั้นตอนนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะครับผมเบ่งไว้เลยออกแค่นิดเดียวแปลว่าออกแค่ครึ่งเซนเวลาตัดเราอย่าตัดตรงนะครับผมทำไมถึงตัดตรงไม่ได้ครับพี่เฟิร์นเดี๋ยวมันยื้อเลยก็เป็นการตัดแบบฟันปลาเนาะอย่างที่บอกฟันปลาก็จะเซฟสลับฟันปลากันมันจะดูไม่แหว่งนะครับนี่นะเอาเลยปึ๊บเราอย่าลืมนะว่าเราไอ้ออกแค่นิดเดียวนะครับผมก็คือถ้ามือใหม่ๆหรือพี่ๆคนไหนที่จับกรรไกรครั้งแรกก็ค่อยๆเล็มไปเนาะพี่เฟิร์นเนาะนี่ถ้าอยากตัดผมให้แฟนหรือให้ลูกหรือให้ใครที่บ้านเนาะพี่เฟิร์นเนาะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเซฟสุดๆเลยในการตัดช่อหน้าเนาะใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีพี่ณัฐพงษ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ศิริการด้วยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับพอเราได้ความยาวของด้านหน้าละว่าของหัวประมาณนี้พอประมาณครึ่งนะครับผมไม่แทงตามเขาเกินละหลังจากนั้นเราก็จะฉีดน้ำอีกรอบนึงทำไมถึงต้องฉีดน้ำครับพี่เฟิร์นในส่วนของด้านบนเดี๋ยวเฟิร์นจะจับช่อผมฉีดน้ำแล้วตัดเอาความยาวเนี่ยเวลาจับช่อมันทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นจับได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับถ้าอยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ไม่ครบในส่วนของขั้นตอนการฉีดน้ำที่ทำไงได้บ้างครับพี่เฟิร์นก็ที่รักครับขอไปห้องน้ำนะคะไปเอาฝักบัวต้นหัวก่อนจะได้เหมือนกันใช่ครับก็คือทำไงก็ได้ให้ผมเปียกนะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วอีกวิธีนึงก็เอามือไปจับก๊อกน้ำจับให้มือหวานๆแล้วก็แปะโอเคจะกำหนดความยาวก่อนทีนี้เราจะใช้ช่อตรงกลางเป็นเกณฑ์นะคร่าวๆนะคะก็นี้ได้อย่างนี้แล้วเราก็จับช่อหนึ่งขึ้นมาครับผมแล้วก็เป็นช่อกลางหนึ่งตั้งแมนครับตรงนี้เป็นตัวแรกก็คือแบ่งเลยซ้ายขวาเอาเฉพาะช่อตรงกลางหรือเซนเตอร์ตรงกลางนั่นเองใช่แล้วทีนี้อันนี้คือช่อที่สั้นสุดของด้านม้าเราดังนั้นตรงนี้ก็จะสั้นค่อยๆบาลานซ์กับช่อนี้นะคะอย่าตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้ออกให้ใกล้เคียงกับตรงนี้ก็ถ้ามือใหม่ก็อาจจะใช้วิธีการตัดตรงเลยก็ได้นะได้เลยเนาะโอเคในจะเห็นได้ว่าพี่เฟิร์นหยิบแต่ละช่อมาพอตัดเสร็จพี่เฟิร์นก็จะเอาส่วนที่ตัดอะโยกไปไว้ด้านหลังเนาะพี่เฟิร์นเพื่ออะไรครับพี่เฟิร์นกันจะได้แบบตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปม่วงก็คือเป็นการแบ่งการทำงานนั่นเองมีพี่บูบาร์เบอร์บอกว่าถ้าไม่มีเมื่อกี้ที่เราบอกว่าไม่มีแบบยังไงนะที่ฉีดกระบอกฉีดน้ำพี่บูบอกว่าให้แนะนำว่าให้ตักน้ำราดได้เลย ได้ได้เหมือนกันครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสบายดีนะครับพี่สำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับถ้าสนใจปัตเตอร์เลียนหรืออุปกรณ์ตัดผมน้องพี่เฟิร์นก็สามารถถ้าเข้าไปที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่อำเภอดงโดดได้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทรเดี๋ยวทางแอดมินก็จะขึ้นให้เลยในคอมเมนต์นะครับส่วนข้างหลังนะคะครับผมเซฟหน่อยบางครั้งเราตัวเราลั่นเกินจะเอาวิ่งตามขันเลยนะครับผมปึ๊บแล้วก็มาใจตั้งดีกว่าครับครับผมในส่วนที่ใครที่สนใจอุปกรณ์ตัดผมหรือดูไม่ทันในไลฟ์สดที่ผ่านมาน้องพี่เฟิร์นสามารถเข้าไปที่ LINE @ได้เลยนะครับ LINE @ barberbane นะครับเข้าไปใน LINE ได้เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า @barberbrain นะครับใน LINE @ก็จะมีสินค้าโปรโมชั่นหลายๆอย่างข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ barber มากมายนะครับก็กดเข้าไปในแชทได้เลยนี่ก็จะเยอะมากในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ที่สำคัญช่วงนี้ก็มีอันนี้ด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นตัดผมเดลิเวอรี่ใช่สำหรับพี่คนไหนที่รู้สึกของดาวแล้วอยากจะตัดผมแต่ร้านตัดผมปิดไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับในส่วนของในตัวไลน์แอดของเราก็จะมีนี่เลยทางด้านมุมขวามือล่างนะครับเป็นไลน์
เป็นตัดผม delivery เนาะซึ่งบาร์เบอร์เวนโบเมดออฟฟิเชียลเป็นสื่อกลางในการติดต่อช่างให้นะครับขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆครับผมมาดูว่าผมลองเนี่ยความยาวโอเคหรือยังเวลาผมแห้งแล้วก็ความหนาได้ที่หรือยังแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีใดอีกครับพี่เฟิร์นยืนหน้าบ้านยืนหน้าบ้านนะครับยืนสะบัดผมนะครับหรือตากก็ลมนะครับพี่ถ้าไปอยู่ใกล้เซเว่นก็ไปข้างๆเลยตู้ของพี่เฟิร์นเหรอเดี๋ยวไปทำไงได้ผมแห้งนะครับพี่แต่เอาจริงถ้าผมไม่แห้งกับผมแห้งเนี่ยถ้าเราคิดว่าได้แล้วปริมาณที่เราตัดไปมันก็ใกล้ๆเคียงกันเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วครับผมบางคนอยากให้ละเอียดก็ใช้ความหนุนให้เพื่อความละเอียดมีคนถามว่าถ้าอย่างมองคอยเยียงไงเมื่อกี้เฟิร์นจะไม่เอาอะไรต่อตรงนี้เลยนะคะใช่ครับไม่คุ้มกระจายก็แบบนี้เลยจะเห็นได้ว่าเศษผมที่ตัดหรือตกลงมาก็จะตกตรงที่ผ้ายางรองคอเนาะพี่เฟิร์นเนาะครับผมสับปึ๊บแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็ที่ไหนที่นึงสับปล่อยออกอย่าสับที่เดิมซ้ำๆนะเพราะว่ามันจะเหมือนการตัดออกไปเลยนะคะเอาเฉพาะจุดที่เรารู้สึกว่าหนานะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับก็คือสับได้เลยเนาะพี่เฟิร์นเนาะค่อยๆสับไปเนาะเรื่องนี้คือที่เรารู้สึกว่าหนาเลยครับผมกรรไกรซอยตัวนี้ในการตัดออกนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้พี่เฟิร์นประมาณ 20-25% นะคะเวลาถูกตัดออกไปจะตัดโดนตัดออกไม่เยอะนะคะแต่ถ้ากรรไกรของใครที่ตัดแล้วหายไป 30-40% ก็สับทีละนิดนะคะใช่ครับอย่างกรรไกรตัวสีดำนี้ก็จะมีเป็นกรรไกรตัดอีกด้วยใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่แล้วมีทั้งกรรไกรตัดแล้วก็กรรไกรซอยนะครับราคาคู่นี้ก็จะอยู่ที่950บาทนะครับก็คือได้ทั้งแบบนี้ใช่ครับแล้วก็ได้ทั้งตัวตัดแบบนี้แต่เป็นสีเดียวกันก็คือซื้อคู่กันก็ทำงานได้ในหัวเดียวเลยใช่ครับหรือถ้าใครที่เริ่มพอยคัตติ้งไปแล้วครับผมสามารถใช้ทีนี้ได้เหมือนกันรู้สึกหาชื่อก็ค่อยเข้าไปนี่ได้เช่นเดียวกันครับผมนี่มีพี่เขาบอกว่าให้ยืนตากแดดให้แห้งค่ะวิธีนี้ดีมากเลยทั้งแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช่ครับพี่เก่งจังช่างขอบคุณมากครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้จะเป็นการทำงานของด้านบนนะครับครับคนไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยลูกค้าผมหนาจังเลยอยากลดความหนาเขาก็ใช้การเส้นใจซอยก็ได้หรือใช่ครับคัตติ้งมีคัตก็ได้นะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีพี่เฉียวด้วยนะครับพี่เฉียวม่วงคำนะคะสวัสดีพี่ณัฐพลสวัสดีพี่ไผ่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้เพิ่นก็จะเป็นการตกแต่งทรงละครับผมของผมนะคะก็ใช้ในการผ่านซอยได้หรือจะตกแต่งด้วยการค่อยคัดหรือจะสไลด์เลือกใช้ได้เลยนะคะครับผมทีนี้เพิ่นก็รู้สึกว่าโอเคระดับนึงละก็ต่ออีกทีนึงต่อมาจะเอาออฟเซตผมออกนะคะมีพี่ก็บอกว่า thank for you sharing นะครับพี่เฟิร์นยินดีมากๆเลยนะคะก็ใครมีคำถามก็สามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ครับทีนี้สังเกตนะคะว่าความยาวของผมด้านบนก็แทบจะคืนกับรอยเลยที่เราใส่ด้านล่างเยอะแล้วก็ข้างหลังเราก็จะได้ความคุยครับผมบริเวณด้านล่างก็ผมก็ส
สั้นระดับนึงแต่ไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็ครับผมแห้งรูของเส้นผมก็หายไปเพราะว่าเราใช้ตัวกันขอบนะคะก็วิธีง่ายๆแค่นี้สามารถใช้กับเพื่อนๆพี่น้องๆมีแฟนก็ลองตัดดูนะคะสวัสดีน้องอัฟฟานด้วยนะครับน้องอัฟฟานผมว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะครับท่านถัดมาทีนี้ตัดเสร็จแล้วแต่ถ้าอยากเซ็ตด้วยได้ไหมได้เพิ่มสกิลการเซ็ตเข้าไปหน่อยทีนี้ควรจะเซ็ตจากแค่ให้เขาดูเซอร์ขึ้นตัวที่ควรใช้จะเป็นตัวนี้นะคะแว็กเนื้อแมทของบาร์บูเบย์นะคะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์การเซ็ตผมนี่ก็จะเป็นสเปรย์น้ำเกลือก็ได้หรือเป็นโปรเมดใช่ได้ใช่ไหมพี่เฟิร์นได้ได้เช่นเดียวกันเลือกที่เรารู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นไปแบบไหนก็จะหยิบใช้ได้เลยใช้ที่ไหนก็ได้นะสมมติแบบต้องการซื้อนี่สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างถ้าก่อนหน้านี้ในห้างเราห้างเปิดก็ไปใช่บิวเทียมก็ได้แต่ตอนนี้ถ้าให้มีสะดวกสุดออนไลน์ของเรานี่เองก็ทางเว็บเราไปเป็นโปรเมดออฟฟิเชียลเลยนะครับพี่เข้ามาได้เลยนะคะครับผมคือชะโลไม่ทั่วเลยใช่ไหมใช่ส่วนข้างๆก็เลยโอ้โหเท็กเจอร์ขึ้นมากเมื่อกี้คือตัดง่ายๆเลยเนาะในการสร้างเท็กเจอร์ด้านบนเนาะพี่เฟิร์นใช่แล้วคือตัดลดความยาวแล้วก็มาแต่งความหนาครับผมสวัสดีช่างต้อมวินเทจด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นการเซ็ตแบบง่ายๆบางคนแบบผมหัวเรียบเกินหัวที่เกินก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้เลยนะคะใช้แว็กตัวน้ำแข็งด้านๆได้เลยค่ะใช่ครับต้องแต่งด้านหน้าเขานิดนึงไม่กี่ขั้นตอนเองนะคุณพี่ง่ายมากสะดวกมากจริงๆสำหรับมือใหม่ของน้องพี่เฟิร์นเนาะที่เพิ่งอยากตัดผมอะไรเงี้ยหรือว่าช่างคนไหนเป็นมือใหม่เนาะก็ง่ายๆกันเลยทีเดียวอุปกรณ์ก็ไม่ต้องมากมายเอาที่เราใช่ครับหรือใครอยากจะเพิ่มเติมสามารถเข้ามาในเพจได้เลยนะคะว่าแต่ช่างอลิสไม่มาทักทายแฟนเพจเลยวันนี้น่าจะพักผ่อนอยู่เลยแน่เลยหรือว่าพิมพ์แล้วแต่ลืมกดส่งครับผมง่ายๆทั้งหมดก็ตกแต่งด้วยการลดความยาวแล้วก็การตัวน้ำมันนะคะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนเทคนิคต่างๆใครอยากรู้เพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาดูไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้ที่ LINE @bubblebean pro official นะคะมีทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆมากมายใช่ครับข่าวสารดีๆย้อนหลังใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่พี่เฟิร์นบอกก็สามารถเข้าไปที่ LINE ของเราเลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์คําว่าแอดมีตัวแอดนะครับ BARBERBRAIN หรือ @ bubblebean นั่นเองเข้าไปที่ช่องทางแชทนะครับนี่ขอบอกว่าด้านในก็จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือข่าวสารดีๆมากมายเลยสำหรับใครที่ดูย้อนหลังอยากดูย้อนหลังมาไม่ทันก็สามารถดูใน LINE ได้เลยเนาะพี่เฟิร์นเนาะนี่และที่สำคัญช่องทางใหม่ก็เป็นตัดผมแบบ delivery นะครับในตัวแอปเลยก็ผ่านช่องทางบริเวณเป็นสื่อกลางให้กับช่างแต่ละทุกจังหวัดเลยนะครับใกล้ที่ไหนก็สามารถใช้บริการได้เลยนะครับส่วนไลฟ์สดของเราก็สามารถดูได้ทุกวันอังคารบ่าย2นะครับก็วันพุธจะเป็นของพี่ตั้มอิสราภาพแล้วก็วันพฤหัสพี่ตั้มสุราษฎร์วันพุธพี่บอมอิสราภาพโอ้โหใช่ครับเปลี่ยนเวลาใหม่สับสนนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอทวนอีกทีเป็นวันอังคารกับพวกเราทีมงาน HRBB แล้วก็วันพุธเป็นพี่บอมอิสราภาพวันพฤหัสเป็นพี่ตั้มแชร์แชร์นะครับใช่ครับใช่ครับสำหรับช่างหรือพี่ๆคนไหนสนใจในตัดการตัดผมก็ฝากติดตาม Haris Academy ด้วยนะครับแล้วก็เทรนใหม่ๆตรงผมใหม่ก็ได้ที่ TikTok เลยนะคะ Haris Barber Shop เลยค่ะ
ครับผมเขาบอกว่าสถานการณ์ทางนู้นเป็นยังไงบ้างครับพี่เงียบมากนะครับก็ขอให้พี่ๆรักษาสุขภาพกันด้วยดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็พบกับพวกเราได้อีกเวลาเดิมนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากครับผมที่มาร่วมสนุกกันแล้วก็ใครชอบพี่ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เลยนะคะใช่ครับแล้วก็โอเมดออฟฟิเชียลนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทีมงานฮาริสบาร์เบอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ